จะเป็นการบรรยายนะครับการกำหนดรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2014นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อาจจะมีการบรรยายในเรื่องของการกำหนดรายละเอียดหรือคอนฟิกนะครับลักษณะการทำงานของโปรแกรม AutoCAD 2014การใช้งานเมาส์ปุ่มขวาการกำหนดลิมิตหรือขอบเขตของการทำงานตลอดจนการที่เราจะใช้นะครับรูปแบบของคำสั่งในรูปแบบของริบบอนผสมผสานกับรูปแบบของ AutoCAD Classic นะครับก็ในส่วนที่ผู้ใช้นะครับในยุคแรกๆนะครับที่ถนัดใช้งานไอคอนคำสั่งหรือชุดเครื่องมือของโปรแกรม AutoCAD แบบ AutoCAD Classic นะครับกับผู้ใช้ในรุ่นใหม่ๆหรือยุคใหม่เนี่ยที่ถนัดใช้งานในรูปแบบของริบบอนนะครับก็อาจผสมผสานกันนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมคำสั่งนะครับที่เป็นไอคอนคำสั่งเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือของ AutoCAD 2014นะครับวิธีการนะครับเมื่อเราเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เนี่ยปกติแล้วเนี่ยการติดตั้ง AutoCAD ก็จะเข้าสู่การใช้งานหรือการเขียนแบบได้ทันทีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะบรรยายให้เราเปิดใช้งานเมนูที่เราเรียกว่า Startup Dialog Box นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานหรือเริ่มต้นใช้งาน AutoCAD นะครับวิธีการนะครับปกติแล้วที่เรากดคำสั่ง New หรือเข้าสู่โปรแกรมแล้วเนี่ย AutoCAD ก็จะเข้าสู่โปรแกรมเลยหรือให้เรา Open File นะครับโดยเรากดไปที่ New File เนี่ยนะครับ AutoCAD ก็จะโชว์เมนูนะครับซึ่งเป็นอาจจะให้เราไปเลือกไฟล์ที่เป็นเทมเพลตหรือไฟล์ที่เป็น DWG หรือแบบงานของเราเพื่อเปิดใช้งานนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมจะให้ตอบตกลงเข้าไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนที่เราเริ่มต้นใช้งานนะครับผมจะปิด F7 ไปก่อนนะครับเพื่อปิดกริดไลน์นะครับของโปรแกรมนะครับที่หน้าจอก็กริดไลน์ก็จะหายไปควบคุมด้วยฟังก์ชัน F7 ที่คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นนะครับเราต้องการจะเปิดใช้งาน Startup Dialog Box นะครับวิธีการนะครับในกรณีนี้เราจะต้องพิมพ์ที่ Command นะครับโดยเราเริ่มต้นพิมพ์ที่คำสั่ง Startup นะครับเราก็จะพิมพ์คำสั่งเราจะปรากฏว่า AutoCAD จะโชว์ Startup Dialog Box นะครับโชว์คำสั่งนะครับแสดงคำสั่ง Startup Dialog Boxจากนั้นการควบคุมการทำงานของ Startup Dialog Box เนี่ยควบคุมด้วย0กับ1นะครับ0ก็คือ Off ซึ่งฐานะในปัจจุบันเนี่ยคือ Off เราก็จะใส่1นะครับแล้ว Enter เพื่อเปิดใช้งาน Startup Dialog Box จากนั้นเราทดสอบดูว่า Startup Dialog Box เนี่ยทำงานได้ปกติหรือไม่โดยการกด New File นะครับ New File นะครับจะเห็นว่าโปรแกรมนะครับจะโชว์ Startup Dialog Box ซึ่งในข้อดีของการใช้ Startup Dialog Box ก็คือจะมีประวัตินะครับว่าเรามีการเปิดใช้งานแบบงานไฟล์ใดบ้างนะครับเพื่อง่ายเวลาที่เราจะเข้าไปแก้ไขแบบงานเราได้อย่างรวดเร็วนะครับแถบคําสั่งที่2ก็จะเป็นการเลือกหน่วยนะครับหรือระบบของการเขียนภาพซึ่งมีด้วยกันอยู่2ระบบด้วยกันคือระบบที่เป็นนิ้วนะครับกับระบบที่เป็นเมตริกนะครับเป็นมิลลิเมตรเมตรเซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับส่วนแถบไอคอนคําสั่งที่3จะเป็น use template ในกรณีที่เรามีเทมเพลตเรียบร้อยนะครับที่เราสร้างไว้นะครับก็จะมีการบรรยายนะครับผมก็ได้ทำวิดีโอที่บรรยายเรื่องของการสร้างเทมเพลตไว้แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2014นะครับในระบบของงานเขียนแบบที่เป็นระบบเมตริกนะครับเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับจากนั้นจะเห็นว่า Startup Dialog Box ตัวนี้เราก็สามารถเลือกระบบหน่วยของงานเขียนแบบนะครับแล้วก็ตอบตกลงเข้าไปตอนนี้หน่วยของงานเขียนแบบของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบเมตริกนะครับเมตริกอันนี้ในขั้นตอนถัดไปเนี่ยปกติแล้วเราจะเห็นว่าผู้ใช้นะครับผู้ใช้จะถนัดบางส่วนก็จะถนัดใช้งานในรูปแบบของ AutoCAD Classic นะครับตัวนี้เราเรียกว่า Workspace นะครับ Workspace ก็คือรูปร่างหน้าตาการจัดเรียงเครื่องมือนะครับซึ่งปกติ AutoCAD เวอร์ชันใหม่ๆก็จะกำหนดการจัดเรียงเครื่องมือในรูปแบบของ Ribbon นะครับซึ่งจะซ่อนคำสั่งไว้ในลักษณะของ Ribbon ก็แล้วแต่ว่าผู้ใช้ในแต่ละยุคของการใช้งานนะครับในแต่ละยุคของการใช้งานก็จะมีความถนัดที่อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่เราสามารถที่จะผสมผสานในการใช้งานรูปแบบคำสั่งแบบริบบอนกับ AutoCAD Classic ได้นะครับวิธีการนะครับเราอาจจะอยู่ในรูปแบบของคำสั่งที่เป็นริบบอนแต่ว่าเราสามารถที่จะเปิดทูบาร์หรือไอคอนคำสั่งในรูปแบบของ AutoCAD Classic เข้ามาผสมผสานกันในนี้ได้ซึ่งจริงๆนะครับเราก็อาจจะมีนะครับ Workspace ที่เป็น AutoCAD Classic ให้มาด้วยนะครับหรือเราทรานสเฟอร์นะครับรูปแบบ AutoCAD Classic จากเวอร์ชั่นเก่าเข้ามาสู่เวอร์ชั่นใหม่นะครับก็จะทำให้มี Workspace ที่เป็น AutoCAD Classic เข้ามาใช้งานหรือถ้าเราไม่ทรานสเฟอร์เข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะผสมผสานกันได้โดยวิธีการนะครับเราอาจจะเลือกใช้
workspace ที่ชื่อว่า drafting and annotation นะครับก็จะเป็นรูปแบบของสั่งของ ribbon คำสั่งอย่างนี้นะครับแต่เราสามารถผสมผสานเอาไอคอนคำสั่งหรือชุดเครื่องมือที่เป็น AutoCAD Classic เข้ามาใช้ผสมผสานกันได้นะครับแต่เราก็จะเสียพื้นที่ในการเขียนหรือทำงานนะครับของการเขียนแบบไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเราสามารถยังทำงานได้วิธีการนะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดลงไปตรงนี้นะครับตรงลูกศร นะครับเป็น Customize Quick Access Toolbar นะครับ Access Toolbar ตัวนี้เราสามารถที่จะโชว์เมนูบาร์นะครับโชว์เมนูบาร์นะครับ AutoCAD ก็จะโชว์เมนูบาร์เช่นเดียวกันกับ AutoCAD Classic ให้เห็นมีไฟล์ Edit View Insert จริงๆแล้วในส่วนของเมนูบาร์เนี่ยก็จะรวมคำสั่งทั้งหมดนะของ AutoCAD ไว้ให้เราใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือนะครับหรือในกรณีที่เราจำคำสั่ง config ได้เราก็จะพิมพ์คำสั่งนี้เลยเราเรียกว่าเมนูบาร์นะครับเราพิมพ์คำสั่งเราจะเห็นว่า AutoCAD จะแสดงคำสั่งเมนูบาร์ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้เมนูบาร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการเปิดใช้เนี่ยก็ควบคุมด้วย0กับ1 0ก็คือเมนูบาร์เนี่ยถูก off อยู่เราก็จะใส่1ก็คือ on เมนูบาร์ขึ้นมานะครับก็แล้วแต่ว่าเราถนัดที่จะใช้เมาส์ไปกดเลือกคำสั่งหรือจะพิมพ์คำสั่งที่ command นะครับเราก็จะมีเมนูบาร์เกิดขึ้นมาจากนั้นถ้าเราต้องการ True Bar ที่เป็นรูปแบบของ AutoCAD Classic ก็ดำเนินการได้ง่ายๆโดยวิธีการไปที่ True นะครับ True True Bar นะครับแล้วก็ AutoCAD นะครับเราสามารถที่จะโชว์ True Bar ในรูปแบบของ AutoCAD Classic ได้เช่นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเราไปที่ Draw นะครับเมนูที่ชื่อ Draw สำหรับเขียนภาพเราก็จะได้ชุด True Bar ที่เป็นคำสั่งสำหรับการเขียนภาพมาใช้งานเช่นเดียวกับ AutoCAD Classic ซึ่งไอคอนคำสั่งหรือคำสั่งทั้งหมดเนี่ยก็จะกระจายออกมาให้เราเห็นในรูปแบบของชุดเครื่องมือนะครับเราไปที่ True อีกสักครั้งหนึ่งไปที่ True Bar แล้วก็ AutoCAD อาจจะลองเอา Dimension นะครับ Dimension เราจะใช้คำสั่ง Dimension นะครับโดยปกติการทำงานในรูปแบบของ AutoCAD ที่เขียนภาพ2มิติเนี่ยเราก็จะใช้ True Bar นะครับที่เป็น Draw Dimension แล้วก็ Modify นะครับเป็นหลักนะครับไปที่ True Bar อีกครั้งหนึ่ง AutoCAD แล้วก็ Modify นะครับเอา True Bar ที่เชื่อม Modify นะครับเข้ามาตอนนี้เราก็จัดเรียงเช่นเดียวกันกับ AutoCAD Classic นะครับเราก็จัดเรียงตามความถนัดของผู้ใช้นะครับอันนี้เราก็จะสามารถที่จะผสมผสานกันระหว่างการใช้งานคำสั่งโดยผ่าน Ribbon แล้วก็ใช้งานคำสั่งโดยผ่าน True Bar เช่นเดียวกับรูปแบบของ AutoCAD Classic นอกจากนั้นเรายังสามารถเพิ่มไอคอนคำสั่งเข้าไปใน True Bar ได้นะครับวิธีการนะครับวิธีการเช่นนะครับผมอาจจะเอาชุด True Bar ที่ชื่อว่า Draw นะครับมาให้เห็นก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเติมคำสั่งสำหรับการเขียนภาพเข้าไปในรูปแบบของไอคอนได้วิธีการนะครับวิธีการที่เราจะเพิ่มคำสั่งเข้าไปนะครับเราก็จะไปที่ True นะครับที่เมนูบาร์นะครับ True Customize นะครับ Interface นะครับเราไปที่ True Customize Interfaceนะครับเพื่อจะไปเลือกไอคอนคำสั่งเพิ่มเติมเข้ามาใน Toolbar ของเรานะครับเพิ่มเติมคำสั่งเข้ามาใน Toolbar ของเรานะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะไปเลือกนะครับชุดคำสั่งนะครับเพื่อง่ายนะครับตอนนี้เราเปิดใช้ Toolbar ที่ชื่อว่า Draw อยู่ถูกไหมครับเราก็จะดำเนินการนะครับเปลี่ยน Command List นะครับจาก All Command Only เนี่ยเป็น Draw นะครับเพื่อให้ AutoCAD โชว์ลิสต์คำสั่งนะโชว์รายการคำสั่งเฉพาะคำสั่งสำหรับการเขียนภาพซึ่งในที่นี้เราสามารถที่จะเลือกไอคอนคำสั่งต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อการทำงานของเรารวดเร็วเช่นโดยปกติแล้ว AutoCAD จะให้คำสั่ง Circle แบบ Radiant มาจริงๆเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขของการบอกขนาดเป็นรัศมีหรือเป็น Diameter ได้เวลาที่เราเขียนภาพวงกลมแต่ผู้ใช้ส่วนหนึ่งอาจจะเพิ่มความสะดวกขึ้นก็คือเช่นเราจะเจอคำสั่ง circle center diameter หมายถึงว่าเป็นการเขียนวงกลมโดยกำหนดขนาด diameter เลยนะครับโดยไม่ถาม radius นะครับหรือถามรัศมีแต่จะเป็นการถามขนาดความโตของวงกลมเราก็เลือกนะครับวิธีง่ายๆเลยแล้วก็ดังดอปนะครับกดเลือกคำสั่ง circle center diameter แล้วเรายกออกมานะครับวางลงไปใน toolbar ซึ่งในการวางเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเรียงในตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการได้หรือแม้กระทั่งเราวางไปแล้วเราก็สามารถมาย้ายในภายหลังได้นะครับวิธีการก็จะวางลงไปนะครับก็จะเห็นว่าเราได้ไอคอนคำสั่ง circle diameter เพิ่มเข้ามาหรือเราจะเพิ่มคำสั่ง circle แทน radian นะครับเพิ่มเข้ามาก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้เราจะได้ไ
ไอคอนคำสั่งเพิ่มเข้ามาอีก2คำสั่งอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะเพิ่มคำสั่งใดๆเข้ามาบ้างผมลองยกตัวอย่างว่าผมแอดคำสั่งหรือไอคอนคำสั่งเข้ามาซ้ำกันด้วยนะครับจะได้ทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเพิ่มได้แล้วก็นำออกได้ซึ่งไอคอนคำสั่งนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีวัตถุประสงค์ก็คือทำให้เห็นว่าผมแอดคำสั่งได้เป็นแทนเซอร์เคิลแบบแทนเรเดียนเข้ามา2ไอคอนนะครับแอปพลายนะครับแล้วเราก็ตอบตกลงนะครับเท่านี้เราก็จะได้คำสั่งเพิ่มเข้ามาในชุดเครื่องมือสำหรับการเขียนภาพหรือเขียนรูปนะครับแต่เราจะมีไอคอนคำสั่งที่มันซ้ำกันอยู่2ตัวเราสามารถที่จะนำออกได้วิธีนำออกก็เช่นเดียวกันกับการที่เรานำไอคอนใส่เข้ามาเราก็ไปที่ True Customize Interface นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นแต่ว่าขั้นตอนการนำออกหรือการจัดเรียงเนี่ยในขั้นตอนนี้เราแค่เลือกแล้วก็ย้ายตำแหน่งนะครับถ้าเราต้องการจัดเรียงใหม่แต่ถ้าต้องการนำออกเราเพียงแค่ดังดรอปเช่นเดียวกันแต่เรายกไอคอนคำสั่งจากชุดเครื่องมือที่ซ้ำกันหรือต้องการนำออกเนี่ยมาวางในพื้นที่ว่างของจอนะครับตอบตกลงนะครับเท่านั้นไอคอนคำสั่งที่ซ้ำกันหรือไอคอนคำสั่งที่เราต้องการนำออกก็จะถูกลบทิ้งออกไปแล้วเราก็แอปพลายอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เมื่อเราจัดเรียงรูปแบบคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าผู้ใช้ต้องการรักษา workspace ตัวนี้ไว้เพื่อเป็นรูปแบบของผู้ใช้เองนะครับหรือของเราเองเนี่ยเพื่อไม่ให้มีปัญหาในกรณีที่เราใช้งานหลายๆท่านนะครับอาจจะมีการจัดเรียงตำแหน่งทูบาร์หรือเครื่องมือต่างๆตามความถนัดของแต่ละท่านซึ่งเราอาจจะไม่ถนัดเหมือนกับคนที่เขาใช้อยู่นะครับในกรณีที่เป็นเครื่องที่เราใช้ร่วมกันนะครับหรือจะเป็นเครื่องส่วนตัวเราที่เราใช้อยู่แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการนะครับจัดเก็บเป็น workspace ของเราเองได้วิธีการจัดเก็บ workspace ของเราก็คือเราก็จะดำเนินการไปตรงรูปเฟืองตรงนี้ครับเราเรียกว่า workspace switching นะครับเมื่อเราเลือกแล้วเราจะกด save current as นะครับ AutoCAD จะให้เราตั้งชื่อ workspace นะครับตั้งชื่อ workspace ตามที่เราต้องการว่านี่เป็นรูปแบบ workspace ของเรานะครับก็จะลองทดลองนะครับจริงๆ AutoCAD จะมี workspace เดิมอยู่แล้วนะครับเราไม่ไป save ทับ workspace ที่มีอยู่เราจะตั้งชื่อ workspace ใหม่นะครับเช่นตัวนี้เราอาจจะตั้งชื่อ workspace ซึ่งเป็น ribbon บวกAutoCAD Classic นะครับผมก็ลองตั้งชื่อนะครับแอนนะครับนะครับ Ribbon and Classic นะครับผมยกตัวอย่างนะแล้วกดเซฟในขั้นตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อเราสร้าง workspace หรือจัดเรียงตำแหน่งของทูบาร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราเซฟเป็น workspace จะเห็นว่า AutoCAD จะปรากฏหรือแสดงนะครับ workspace ที่เป็นชื่อเราที่เราสร้างไว้ข้อดีของการสร้าง workspace ก็คือนะครับในกรณีที่มีผู้ใช้เข้ามาใช้งานเครื่องที่เป็นส่วนรวมหรือใช้งานร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะปรับรูปแบบไปใช้สไตล์ของเขาหรืออาจจะมีทูบาร์หรือไอคอนคำสั่งต่างๆที่มันหายไปซึ่งเราไม่ถนัดแล้วเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะกลับคืนค่า workspace นะที่เป็นชื่อเราที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับสักครู่หนึ่งเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้คือ ribbon and classic เราก็จะเห็นว่า AutoCAD จะโชว์นะครับชุดเครื่องมือซึ่งเป็นลักษณะของ ribbon กับ AutoCAD classic ให้ในรูปแบบ workspace ที่เราสร้างไว้อันนี้คือขั้นตอนของการสร้าง workspace ลำดับถัดไปนี่ก็จะเป็นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะบางประการของ AutoCAD ให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเราจะไปที่ True นะครับ Option นะในกรณีนี้เราอาจจะพิมพ์คำว่า Config นะครับแต่ตอนนี้เราเลือกไปที่ True Option นะครับใน Option นะครับใน Option นะ AutoCAD ก็จะโชว์เมนูที่เรียกว่า Option นะครับ Dialog Box ที่ชื่อว่า Option ให้เราเซตหรือกำหนดค่าต่างๆรายละเอียดลงไปเพื่อการทำงานของเราเนี่ยเหมาะสมกับผู้ใช้นะครับหรือในกรณีที่เราจำคำสั่งได้แล้วก็พิมพ์ config นะครับ config นะครับก็จะโชว์ dialog box ให้ชื่อ option เช่นเดียวกันนะครับคือคำสั่งเดียวกันจากนั้นนะครับผมจะให้ set display ก่อนใน display เนี่ยมีความจำเป็นที่เราอาจจะต้องปรับเรื่องของ display resolution บางส่วนเช่นนะครับ arc and circle smoothness เพื่อปรับ
ปรับนี้กรณีไหนครับกรณีที่เวลาเราเขียนแบบไปเราเขียนรูปวงกลมนะครับผมยกตัวอย่างเราเขียนรูปวงกลมเราเขียนอยู่ดีๆหลายๆวงแล้วเริ่มมีการขยับมีมูฟข้อมูลของเราเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าวงกลมที่เราเขียนเนี่ยจะกลายแสดงลักษณะของดิสเพลย์เนี่ยเป็นรูปไหลเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมๆให้เราเห็นแต่จริงๆเวลาเราพอดหรือเราปริ้นออกมาเนี่ยยังเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับคมชัดเหมือนเดิมเพราะเราถูกปริ้นออกจากAutoCADแต่ว่าดิสเพลย์เองอาจจะแสดงเป็นรูปไหลเหลี่ยมวิธีการเราอาจจะใส่ดิสเพลย์โซลูชันเนี่ยให้มากหน่อยนะครับอาจจะใส่ไปโดยประมาณนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดการพรีวิวของดิสเพลย์เนี่ยมันเป็นเหลี่ยมๆเราก็มีวิธีแก้ด้วยคำสั่งอื่นที่อยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่ดิสเพลย์เรโซลูชันตรงนี้ไปก่อนนะครับสัก 2,500 3,000 แล้วแต่นะครับก็ต้องดูการ์ดจอนะครับหรือฮาร์ดแวร์ของเราที่มีอยู่ด้วยจากนั้นนะครับเราอาจจะไปที่user preference นิดหนึ่งนะครับกรณีนี้ต้องการให้เราเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยเซตเมาส์ปุ่มขวาเมาส์ปุ่มขวาใน AutoCAD เนี่ยเนื่องจากเวลาเราทำงานเนี่ยเมาส์ปุ่มขวาโดยปกติ AutoCAD จะ default ให้เป็น pop up เมนูขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเป็น enter เป็น move เป็นลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะของ pop up แต่เราต้องการจะเซตคุณสมบัติของเมาส์ปุ่มขวานะครับให้ทำหน้าที่เป็นปุ่ม enter หรือตอบตกลงเช่นเดียวกับแป้นพิมพ์ enter ที่คีย์บอร์ดนะครับวิธีการเราก็จะเปลี่ยน right click customization นะครับให้เราเลือก turn on นะครับปกติ AutoCAD จะไม่เลือกตรงนี้ให้เราก็จะเลือก turn on time sensitive right click นั่นหมายความว่าเมาส์ปุ่มขวาเราจะทำงานได้2ลักษณะการใช้งานก็คือถ้าเรากดแล้วปล่อยเลยก็จะเป็น enter นะครับกดแล้วปล่อยเลยเป็น enter เมื่อเราต้องการกด enter ที่คีย์บอร์ดเราก็จะกด enter ที่เมาส์ปุ่มขวาได้เลยแต่ถ้าเรากดค้างไว้ประมาณ250มิลลิวินาทีก็ชั่วสักระยะเวลาหนึ่งแป๊บเดียวนะครับกดเมาส์ขวาค้างไว้ก็จะขึ้นป๊อปอัพเมนูเหมือนเดิมให้เราเลือกใช้เพราะนั้นเมาส์ปุ่มขวาเราจะทำงานได้2ฟังก์ชันหรือ2ออปชันนะครับแล้วก็ apply close ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่หลายคนนะครับหลายคนอาจจะเลือกไว้ก็คือตรง selection ตรง selection เนี่ยจะมีส่วนที่สำคัญก็คือผู้ใช้บางส่วนอาจจะเวลาเราต้องการเลือกวัตถุนะครับหลายๆเส้นนะครับเลือกเส้นที่1ที่2คือเลือกวัตถุทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นแต่ต้องการจำนวนได้หลายชิ้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยแต่ผู้ใช้บางท่านอาจจะเลือกวัตถุชิ้นที่1พอไปเลือกชิ้นที่2แล้วเนี่ย AutoCAD จะยกเลิกวัตถุชิ้นแรกก็ด้วยจากผู้ใช้บางท่านเนี่ยไปเลือก Use Chip to Add to Select ไว้ Use Chip to Add to Select ก็คือในกรณีที่ท่านต้องใช้ชิปทุกครั้งเวลาเราเลือกวัตถุเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3หลายๆเส้นต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยนะครับต้องกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้เพราะนั้นก็แนะนำว่าให้เราปลดตัวนี้ออกเราสามารถที่จะเลือกวัตถุได้นะครับเส้นที่1ที่2ที่3ที่4ต่อเนื่องกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็ต้องการให้เราเซตประมาณนี้นะครับเพื่อให้การทำงานของ AutoCAD เนี่ยมันทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับแอปพลายโอเคนะครับตอนนี้เมื่อเราจัดเก็บตรงนี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น workspace เราก็สบายใจเวลาที่เราเข้ามาใช้งานแล้วก็เรื่องของการเซตคอนฟิกเรื่องของการเซตอัพสตาร์ทอัพ dialog box ต่างๆก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกและคล่องตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของโปรแกรม AutoCAD ในเบื้องต้นอีกส่วนนึงเวลาเราทำงานแล้วเนี่ยเนื่องจากเราใช้เมาส์ปุ่มกลางหรือสกอร์เมาส์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียลไทม์ซูมหรือการที่เราจะซูมชิ้นงานนะครับขยายชิ้นงานหรือย่อชิ้นงานเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่ในการซูมเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ทำงานได้คล่องตัวเราอาจจะต้องปรับลิมิตนิดนึงนะครับซึ่งโดยปกติโดยพื้นฐานก็จะให้เรากำหนดลิมิตเนี่ยลิมิตหรือขอบเขตของกราฟิกของถอยหรือการทำงานในการเขียนแบบเนี่ยตามไซส์ของกระดาษเป็น A4 A3 A2 A1 A0 แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดลิมิตหรือขอบเขตของกราฟิกแอเรียให้เท่ากับไซส์ของกระดาษเพราะว่าเวลาเราทำแบบจริงๆแล้วเราจะไปทำจัดการในเลเยอร์ตอนนี้เราอยู่ในโมเดลเพราะนั้นผมจะบรรยายในลักษณะที่เราใช้โมเดลในการเขียนแบบและบอกรายละเอียดเท่านั้นส่วนการทำแบบหรือทำเลเยอร์ไม่ว่าจะใส่ตารางรายการแบบหรือกรอบแบบเราจะไปทำในเลเยอร์แทนเพราะนั้นในโมเดลเนี่ยเราจึงไม่จำเป็นจะต้องไปเซตนะครับลิมิตให้มันตรงกับไซส์ของกระดาษแต่โอเคโดยพื้นฐานเราก็ต้องเซตขนาดของกระดาษตามมาตรฐานเพื่อให้เข้าใจว่ากระดาษ A4 มีขนาดเท่าไหร่จริงๆเราจำแค่กระดาษ A4 ตัวเดียวก็คือ297 คูณ 210นอกนั้นไซส์มันก็จะโตขึ้นเช่น A3 จะใหญ่เป็น2เท่าของ A4 นะครับหลักการก็คือเอาด้านยาวของกระดาษมาเรียงชนกันเราก็จะได้กระดาษ A3 อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจำแค่ไซส์เดียวแต่ว่าเวลาเราทำงานจริงๆอย่างที่ผมบรรยายนะครับเราไม่จำเป็นต้องเซตให้เป็นไซส์ของกระดาษ
แต่เราจะเซตลิมิตให้มันใหญ่มากขึ้นเพื่อให้เราสะดวกในการเขียนภาพหรือเขียนแบบของเรานะครับเพราะฉะนั้นในไฟล์ของแบบงานเราอาจจะเป็น1ไฟล์คือ1โปรเจกต์นะครับไม่ใช่1ไฟล์คือ1แผ่นเพราะฉะนั้นเราจะเซตลิมิตก่อนนะครับอาจจะเซตให้มันใหญ่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้การซูมหรือการขยับเมาส์ของเราเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะครับวิธีการเราจะไปที่ Tool ไปที่Format นะครับและเราจะเจอคำสั่งนะครับ Drawing Limit นะครับ Drawing Limit หรือเราพิมพ์คำสั่ง Limit เลยนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับพิมพ์คำสั่งลิมิตนะครับเราก็จะเจอคำสั่งลิมิตเช่นเดียวกันนะครับเราเลือกคำสั่งลิมิตโปรแกรมก็จะถามว่าหลักการของกระดาษก็คือเหมือนกับเราต้องมีจุดทแยงมุมของกระดาษนะครับวัดเส้นทแยงมุมนะครับมุมล่างนะครับโปรแกรมก็จะถามว่ามุมล่างซ้ายนะครับมุมล่างซ้ายนะครับเราจะกำหนดค่าเป็นเท่าไหร่ในโดยปกติเราก็กำหนด x 0 y 0นะครับส่วนมุมบนขวาที่เราจะขีดเส้นทแยงมุมไปเพื่อหาจุดตัดแกน x แกน y ตามไซส์ของกระดาษเนี่ยก็ผมบรรยายไปแล้วว่าเราจะไม่ฟิกที่ไซส์ของกระดาษเป๊ะๆเราต้องการพื้นที่ที่มันใหญ่มากขึ้นในกรณีนี้เราอาจจะใส่ x 3000นะครับให้มันใหญ่กว่ากระดาษ a 0ไปเลยนะครับ y 3000นะครับจะเห็นว่าผมจะใส่ขอบเขตหรือลิมิตของการทำงานของเราเนี่ยให้มันใหญ่กว่าขนาดของกระดาษ A0 ด้วยซ้ำไปนะครับและ Enter ในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าเราเซตลิมิตเรียบร้อยแล้วเราเช็คลิมิตอีกครั้งหนึ่งนะครับมุมล่างเป็น X0 Y0 มุมบนขวาเป็น X3000 Y3000 นะครับในกรณีอย่างนี้นะครับเราลองลากเมาส์มามุมบนขวาให้มันใกล้เคียงนะครับโอดิเนตที่มุมล่างด้านซ้ายของเราก็จะวิ่งไปตามระยะที่เราลากเมาส์แต่ตอนนี้ระยะของเราเนี่ยยังไม่ถึง3,000 ด้วยในขณะนี้เนี่ยหน้าจอยังจำค่าเดิมของลิมิตเดิมเพราะนั้นเราต้องไปที่ View Zoom All นะครับขั้นตอนนี้จะเห็นว่า Ordinate ที่เราลากจากจุดล่างเนี่ย X0 Y0 เนี่ยไปข้างบนเนี่ยอย่างมากสุดเลยเนี่ยก็จะต้องถึงหลัก X3000 Y3000 หรืออาจจะเกินนั้นก็ได้ด้วยลักษณะของจอเราเนี่ยอาจจะเป็น Wide Screen นะครับเพราะนั้นการโชว์ค่าต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามที่เรากำหนดเนื่องจากจอเป็น wide screen นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูอย่างไรก็แล้วแต่ค่าที่เคอร์เซอร์ของเมาส์วิ่งไปเนี่ยจะแสดง ordinate ซึ่งมากกว่านะครับหรือใกล้เคียง 3,000 หรืออาจจะเกิน 3,000 ไปแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ลิมิตของเราตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามระยะที่เรากำหนดอันนี้คือข้อดีนะครับที่เวลาที่เราเซตลิมิตให้เนี่ยเราควรจะเซตให้มันใหญ่กว่าขนาดของกระดาษหรือไซส์ของกระดาษไว้ซึ่งผมก็บรรยายไปแล้วว่าโดยพื้นฐานเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราควรจะสร้างลิมิตเนี่ยให้เท่ากับไซส์ของกระดาษที่เราต้องการแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะทำแบบในเลเยอร์ซึ่งเราจะเป็นคอนโทรลหรือควบคุมขนาดของกระดาษในเลเยอร์แทนที่เราจะมาควบคุมในโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานในเลเยอร์จะสะดวกกว่านะครับวันนี้ผมก็จะจบบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ